Good morning everyone ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูน้ำอีกแล้วนะคะใน English is fun ค่ะภาษาอังกฤษมันสนุกมากค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นสื่อการสอนนะคะวิชาทักษะภาษาอังกฤษนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้ครูน้ำก็จะยังมาทบทวนในเรื่องของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมาเนาะสำหรับการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทบทวนในหนังสือ Get What ของชั้นประถมศึกษาปีที่5กันค่ะให้นักเรียนเต็มหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียน Openyour book ของนักเรียนนะคะ at page 8วันนี้ครูน้ำจะพาไปติวในหน้า8นะคะเป็นหน้าที่เราเรียนค้างไว้นะคะแล้วครูน้ำก็จะพาไปดูคำศัพท์ต่างๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนของเราในวันนี้นะคะในหน้า8นักเรียนเห็นไหมคะในหน้า8จะเป็นในเรื่องของการเกี่ยวกับในเรื่องของ when is Kara is birthdayในหน้านี้จะเป็นการพูดเกี่ยวกับวันเกิดของคาร่านะคะเนื้อเรื่องเนี่ยนักเรียนได้อ่านไปแล้วนะคะครูน้ำก็จะให้นักเรียนน่ะลองฝึกทบทวนในหัวข้อที่9หัวข้อที่10แล้วก็หัวข้อ9ที่11นะคะคือนักเรียนลองอ่านอีกสัก1รอบนะในการเรียนที่เป็นเกี่ยวกับประโยคเนื้อเรื่องนักเรียนลองอ่านแต่วันนี้เดี๋ยวครูน้ำจะพาไปทบทวนในเรื่องของการใช้คำถามในเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดอีกสักหนึ่งรอบค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไป answer the questions กันนะคะก็คือการตอบคำถามนะคะในหน้านี้นักเรียนยังจำคำถามได้ไหมนะคะคำถามแรกนักเรียนที่เราเคยเจอกันเลยในเรื่องของbirthday หรือการเกิดนะคะคือA ถามนักเรียนว่า when was Alex born นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากคำว่า Alex คำนี้นะคะเป็นสรรพนามอื่นก็ได้นะนะคะเขาถามว่า when was Alex born แล้ว Alex ก็เกิดเมื่อไหร่คำถามแบบนี้การตอบจะต้องตอบว่าอย่างไรคะ on the 24th of April 2006คำถามที่ใช้ when ส่วนมากจะเป็นการถามเกี่ยวกับวันเกิดเราก็จะต้องตอบไปออกว่าวันเดือนแล้วก็ปีนั่นเองนะคะสำหรับคำถามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งคำถามกันเลยค่ะคำถามนี้ถามว่า where was he born เมื่อกี้ใช้ when อันนี้ใช้ where ซึ่ง where คำนี้แปลว่าที่ไหนการใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH ที่ถามว่า where จะต้องตอบกลับมาเป็นสถานที่นะคะสถานที่อย่างเช่น He was born in the United Kingdom ก็คือเขาเกิดที่ไหนคะในประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะ born ก็คือการเกิดนั่นแหละแต่ว่าเกิดมันมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ whenหรือการใช้ where นั่นเองค่ะนักเรียนทีนี้นักเรียน open your activity book at page 84ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดที่ทำกิจกรรมของเรานะคะไปที่หน้า84ค่ะครูน้ำนะคะจะพานักเรียนไปเฉลยเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะในเรื่องของ around the world นะคะก็คือรอบๆโลกของเรานั่นเองในคลิปก่อนเนี่ยครูน้ำได้ทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับ flags ก็คือธงแล้วก็ nationality ก็คือสัญชาติไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าธงแต่ละประเทศเนี่ยคือธงของประเทศไหนกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละรูปภาพกันเลยนะคะรูปแรกนะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ใกล้บ้านเรามากเป็นประเทศเพื่อนบ้านเลยเนาะก็คือ China ก็คือประเทศจีนนั่นเองค่ะแล้วก็ธงที่3คือสเปนค่ะรูปภาพที่4ธงนี้ก็คือฝรั่งก็คือประเทศฝรั่งเศสรูปภาพที่5ได้แก่อิตาลีนะคะรูปภาพที่6ได้แก่เม็กซิโกรูปภาพที่7ได้แก่ประเทศรัสเซียหรือว่ารัสเซียนั่นเองนะคะ
ประเทศที่8ค่ะสเปนนะคะและประเทศที่9ค่ะ The United Kingdom และสุดท้ายก็คือ The United States นะคะ The United Kingdom ก็คือประเทศอังกฤษนะคะส่วน The United States ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและครูน้ำขอเน้นย้ำในคลิปนี้นะคะว่าแต่ละประเทศทงแต่ละประเทศหรือชื่อประเทศเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอค่ะสิ่งที่ถูกต้องนะคะอยู่บนสไลด์ของนักเรียนนะไม่ว่าครูน้ำจะเฉลยอะไรขอให้นักเรียนดูจากสไลด์เป็นตัวอย่างและทำให้ถูกต้องค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันต่อเลยค่ะนักเรียนนักเรียน Open your book at page 14 to 15เลยนะเดี๋ยวเราเปิดหนังสือไปที่หน้า14แล้วก็15เมื่อใครเปิดแล้วนะคะจะเป็น lesson 1หรือบทเรียนแรกของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ family and pets นักเรียนจำได้ไหมว่ารูปภาพในรูปภาพนี้เป็นรูปภาพสัตว์อะไรเป็นเมียแคสนั่นเองนะคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าเนาะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาและก็คำศัพท์ที่ครูน้ำจะทบทวนให้ในบทเรียนนี้กันค่ะเมื่อนักเรียนเปิดมาหน้านี้แล้วนะคะ Open your book at page 16นะเราเปิดมาในหน้าถัดไปเลยใน lesson 1ค่ะครูน้ำก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ในบทเรียนนะคะที่เขาได้ให้นักเรียนไว้นะวันนี้ไม่มีอะไรมากเราฝึกทบทวนคำศัพท์และจำคำศัพท์แต่ละบทเรียนให้ได้ก็พอค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละคำศัพท์กันเลยนะคะที่เขาให้ในบทเรียนนี้ค่ะ A คือ artistic นะคะก็คือเหมือนนักศิลปะนั่นเองค่ะจำได้หรือเปล่าคำศัพท์คำนี้ไปดูทีละตัว B คือ cleverก็คือฉลาดนะคะ C ก็คือ friendly ก็คือเป็นมิตรนั่นเองค่ะ D dog นะคะก็คือ funny ก็คือสนุกสนาน E ก็คือ hardworking ก็คือขยันหรือทำงานอย่างหนักนั่นเองค่ะ F นะคะก็คือ kind ที่แปลว่าใจดีค่ะส่วน G คือ naughty แปลว่าซุกซน H ก็คือ shy ที่แปลว่าขี้อายค่ะ I ก็คือ sporty ก็คือเหมือนชื่นชอบในกีฬาและสุดท้าย J คือ talkative แปลว่าพูดเก่งหรือถ้าในศัพท์ภาษาทั่วไปของเราก็คือพูดมากนั่นเองนะคะนักเรียนใน lesson 1ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ขอให้นักเรียนฝึกจำคำศัพท์ของบทเรียนนี้ให้ได้ก็พอค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะ open your activity book at page 84เลยนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของเราควบคู่ไปเลยนะคะในหน้า85ครูน้ำก็จะใช้โอกาสนี้ในการเฉลยไปด้วยเลยเนาะนักเรียนจะได้ทบทวนได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน lesson 1ก็คือ family and pets นะคะ look at the picture นะคะแล้วนักเรียนลองใส่ไปที่ว่าคำศัพท์ของบทเรียนนี้ตรงกับรูปภาพไหนบ้างค่ะภาพที่2คือ clever ก็คือฉลาดนั่นเองนะคะภาพที่3คือ friendly ก็คือเป็นมิตรภาพที่4ก็คือ funny คำนี้ก็แปลว่าสนุกสนานภาพที่5คือ hardworking ก็คือขยันหรือทำงานอย่างหนักนั่นเองค่ะภาพที่6นะคะก็คือ kind ใจดีรูปภาพที่7ก็คือ naughty ที่แปลว่าซุกซนค่ะรูปภาพที่8ก็คือ shy ขี้อายนะคะรูปภาพที่9ก็คือ sporty ก็คือชื่นชอบในกีฬาและสุดท้ายรูปภาพสุดท้ายค่ะ Talk Achieve แปลว่าพูดเก่งคุยเก่งนั่นเองนะคะนักเรียนลองสำรวจความถูกต้องนะถ้าใครยังไม่ทำก็ทำให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะสำหรับงานนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในบทที่2กันเลย Lesson 2นะคะนักเรียน Open your book at page 24ค่ะบทเรียนที่2หรือ Lesson 2นะคะจะเป็นในเรื่องของ in the playground ค่ะนักเรียนจำบทเรียนนี้ได้ไหมเพราะว่าบทเรียนนี้เรายังเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานเลยนะคะท
ทีนี้นะคะนักเรียน open your book at page 26เลยนะคะเปิดไปที่หน้า26ต่อเลยเดี๋ยวในบทนี้ครูน้ำก็จะพานักเรียนไปทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ในบทเรียนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปดูและแปลไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรก A ให้คำว่า cry มาซึ่งแปลว่าร้องไห้ B ก็คือ dog litter ก็คือทิ้งขยะค่ะ C ก็คือ help others ก็คือช่วยเหลือผู้อื่นD hop กระโดดค่ะ E shout ที่แปลว่าตะโกน F skip ที่แปลว่ากระโดดข้าม G laugh ที่แปลว่าหัวเราะ H text a friend ก็คือส่งข้อความหาเพื่อนค่ะ I throw a ball ก็คือขว้างหรือปาแล้วก็ J ก็คือ use a mobile phone ก็คือใช้โทรศัพท์นั่นเองค่ะแบบฝึกหัดตัวนี้เราก็จะยังอยู่ใน Activity Book at Page 86นะคะก็คือในหน้าที่86นะนักเรียนถ้ายังไม่ทำนักเรียนดูเฉลยไปพร้อมๆกับครูน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปที่2กันเลยค่ะใน In the Playground รูปที่2ก็จะได้แก่ Dog Litter คือทิ้งขยะนะคะรูปภาพที่3ได้แก่ Help Other ก็คือช่วยเหลือผู้อื่นรูปภาพที่4คือ skip skip คำนี้แปลว่ากระโดดก็จริงนะคะแต่แปลว่ากระโดดข้าม laugh นะคะรูปภาพที่5คือ laugh ที่แปลว่าหัวเราะรูปภาพที่6ได้แก่ shout ที่แปลว่าตะโกนรูปภาพที่7ได้แก่ hop แปลว่ากระโดดรูปภาพที่8ได้แก่ text a friend ก็คือส่งข้อความหาเพื่อนรูปภาพที่9ได้แก่ throw a ball ที่แปลว่าขว้างหรือปาลูกบอลค่ะและรูปภาพสุดท้ายนะคะก็คือ use a mobile phone ค่ะวันนี้เราก็จบไปแล้วนะคะในแบบฝึกหัดทั้ง3บทเนาะบทเริ่มต้นแล้วก็ lesson 1แล้วก็ lesson 2ค่ะยังไงนะคะครูน้ำก็ขอให้นักเรียนน่ะทำงานแล้วก็ทบทวนบทเรียนให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอ see you goodbye student ทุกคนค่ะแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนของเรานะคะเพื่อเป็นการต่อยอดในการเรียนในบทเรียนต่อไปค่ะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ student